มาแล้วครับรายการรักพองช่วยสานต่อให้ระเบื้องส่งสื่อสารถึงคนที่มีจิตร่วมกันร่วมปกป้องสถาบันให้มันคงช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการรักพ่อรายการรักพ่อเกิดขึ้นจากการรวมตัวร่วมใจของกลุ่มบุคคลที่มีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินและจงรักภักดีต่อพ่อองค์พระภูมิพลเกิดจากอุดมการณ์และมุ่งมั่นในอุดมการณ์อย่างแรงกล้ายึดมั่นในความเป็นธรรมของสังคมยึดความถูกต้องในการก้าวเดินในแต่ละย่างก้าวได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนร่วมกิจกรรมพิสูจน์ความตั้งใจพิสูจน์หัวใจกันมาจนเป็นกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติและเป็นที่มาของรายการรักพ่อรักพ่อรักพ่อสวัสดีครับท่านผู้ฟังกระผมนายสุเวชผู้ระหงกลับมารายงานตัวกับท่านผู้ฟังทุกท่านครับท่านผู้ฟังครับสัญญาครับจะกลับมาพัฒนารายการรักพ่อให้ดียิ่งขึ้นเพราะรายการรักพ่อเป็นรายการของทุกคนที่มีหัวใจรักพ่อและขอเชิญชวนทุกท่านนะฮะที่มีหัวใจรักพ่อร่วมรายการโดยโทรศัพท์มาเปิดใจบอกรักพ่อและความประทับใจที่มีต่อพ่อของเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระภูมิพลอดุลยเดชทางรายการจะบันทึกเสียงของท่านเก็บไว้แล้วนำออกอากาศในโอกาสต่อไปสนใจโทรศัพท์นัดหมายได้ที่เบอร์0868100474ราชวังในจินตนาการของคนทั่วไปคงจะเป็นสถานที่พำนักที่สวยงามหรูหราดั่งเทพนิยายแต่พระราชวังในรัชกาลนี้กลับเรียบง่ายเต็มไปด้วยโครงการต่างๆที่สรรสร้างขึ้นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการเกษตรประมงปศุสัตว์ตลอดจนถึงการพัฒนาฝีมือวิชาชีพต่างๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงมอบว่าให้ดูแลผู้หญิงเด็กและคนชรานะฮะท่านแบ่งงานกันทำเวลาออกไปเยี่ยมราษฎร เหตุที่ทรงมอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้ดูแลผู้หญิงเด็กๆคนชราอันเนี้ยฮะทำให้เกิดศิลปชีพขึ้นท่านก็ขอลูกหลานชาวนาชาวไร่ที่ยากจนเนี่ยฮะมาอยู่บ้านพระเจ้าอยู่หัวบ้านพระราชินีนะคะแล้วท่านก็จะมาสอนงานศิลปะให้ในบ้านหลายแห่งของพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีนี่เองที่เป็นแหล่งฝึกฝนของช่างฝีมือแขนงต่างๆสร้างอาชีพให้ลูกหลานชาวนาชาวไร่ยังเป็นสถานที่ที่ใช้ถ่ายทอด
สืบสานอนุรักษ์งานศิลปะชั้นสูงของไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินเสด็จประพาสต้นหนแรกในรัชกาลท่านก็เสด็จเหมือนสมเด็จพระในหลวงรัชกาลที่5ก็คือประพาสต้นในหลวงของเราเนี่ยเสด็จเยี่ยมราษฎรโดยที่ประชาชนไม่รู้เลยโดยเฉพาะที่บ้านห้วยมงคลเนี่ยนะที่ทรงพระราชทานเงินพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 50,000 บาทนั่นท่านทรงเห็นความลำบากของประชาชนในพื้นที่ที่ต้องขนพืชไร่ส่งมาออกมาจำหน่ายหมู่บ้านเกาะเต่านี่เป็นเมืองชายทะเลแต่ว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆซึ่งทำประมงก็เป็นส่วนใหญ่ทีนี้ก่อนที่จะมีอ่างเก็บน้ำเนี่ยชาวบ้านน่ะจะต้องเดินประมาณ2กิโลหาบโดยการหาบน้ำนี่พระองค์เสด็จมาก็ทรงเล็งเห็นก็ทรงทำอ่างเก็บน้ำให้ชาวบ้านได้ใช้แต่หลังจากที่ทำพืชไร่เสร็จปลูกพืชไร่เสร็จว่างจากการทำงานก็ต้องส่งเสริมอาชีพก็ทรงให้การศึกษาในเรื่องของการทอผ้าฝ้ายปลูกฝ้ายแล้วเอาผ้าฝ้ายมาทอเป็นผ้าฝ้ายเรียกว่าผ้าฝ้ายเขาเต่าก็ได้แรงบันดาลใจจากคำพูดของเสด็จพระนางเจ้าที่พูดว่าโครงการนี้เป็นโครงการแรกของฉันนะมันเป็นคำพูดหนึ่งที่แบบทุกวันนี้ถึงแม้ว่าตั้งแต่ปี48ก็ยังอยู่ในใจมาโดยตลอดเลยเวลามีปัญหาอะไรมีทุกอะไรก็จะนึกถึงคำนี้ของพระองค์ท่านเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศในปีมหามงคลนี้ขอให้ทุกคนตั้งใจทำความดีถวายแม่ฟ้าหลวงของเราเพราะองค์ท่านได้เสียสละมาตลอดละ60กว่าปีเนี่ย62ปีเนี่ยเพื่อคนไทยโดยอย่างแท้จริงเผ่าไทยเกลิกก้องเกลียงไกลอยู่ในใจคนไทยทุกคนพระทรงเมตตากับลูกนาเปี่ยมล้นน้ำพระทัยองค์ภูมิพลท่วมท้นพวกเราเผ่าไทยเหมือนเป็นพลังหนุนสร้างชุมชนให้บรรดาลดลเหล่าชุมชนทุกคนชื่นใจยามใดเลือดร้อนพระองค์ทรงช่วยแก้ไขประทานทฤษฎีใหม่ให้ของไทยเราร่มเย็นทรงพระปรีชาองค์พระมหากษัตริย์ไทยแน่วแน่แก้ไขเพื่อไทยพ้นจากยุคเข็ญเศรษฐกิจพอเพียงช่วยหล่อเลี้ยงเมื่อยามจำเป็นสัจธรรมนำให้เห็นนับเป็นบุญของชุมชนพระบารมีคุ้มกล้าวชาวไทยให้รอดปลอดภัยจากปันร้ายให้หายกังวลทั้งเหนือจรดใต้พระทรงห่วงใยปวงชนพระบารมีองค์ภูมิพลปกป้องทุกชนชาติอ
คุ้มเกล้าชาวไทยให้รอดปลอดภัยจากฝันร้ายให้หายกังวลทั้งเหนือจรดใต้ประสงค์ใหญ่ปวงชนพระบารมีองค์ภูมิพลปกป้องทุกชนชาในหลวงในดวงใจในหลวงในดวงใจในหลวงในดวงใจสวัสดีค่ะพบกับพี่ดาวเวียงสมุทรและจุ๊กก้ามลิวันกีริยกุลในช่วงในหลวงในดวงใจหนึ่งในดวงใจไทยทั่วล่าที่ทำให้พวกเราได้มาพบกันในรายการรักพ่อโดยกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติค่ะพระราชนิพนธ์ยิ้มสู้หรือ Smile ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องภาษาไทย
พื่อเป็นการปลอบขวัญและให้กำลังใจแก่คนตาบอดแล้วพระราชทานให้นำไปบรรเลงในงานสมาคมช่วยคนตาบอดในพระบรมราชูปถัมภ์ณเวทีรีลาสวนอัมพรเมื่อวันเสาร์ที่1มีนาคมพุทธศักราช2495ส่วนคำร้องภาษาอังกฤษพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริทรงนิพนธ์ในปีต่อมาเรื่องกวยหิวกลางทางมีอีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นที่อำเภอพร้าวพระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรเผ่าลีซอพอจะเสด็จกลับผู้เฒ่าคนหนึ่งยื่นถุงห่อข้าวให้ท่านเกรงว่าท่านจะหิวขณะเดินทางเป็นน้ำพริกตาแดงกับข้าวเหนียวหนึ่งห่อพร้อมกับบอกในหลวงว่าหมู่บ้านเฮามันไกลกว่าเฮาจะเดินเข้าเมืองได้ใช้เวลาหลายวันกลัวท่านจะหิวกลางทางน่าปลื้มใจใช่ไหมล่ะขอบคุณที่มาของเรื่องหนังสือพระราชอารมณ์ขันของท่านวิราชมณีวัฒน์หลังจากได้ฟังเรื่องราวดีๆกันไปพอสมควรแล้วนะคะเรามาพักฟังเพลงกันดีกว่าค่ะเพลงรอยเท้าพ่อขับร้องโดยมาริวันเจมิน่ารอยเท้าของพ่อนำทางให้เราให้ก้าวเดินไปในทางที่ดีตามรอยเท้าท่านไปต่อให้ไกลเพียงไหนก็ตามผ่านภูเขาสูงล้ำทะเลสีครามจะเดินตามทางนั้นรอยเท้าของพ่อนำทางให้เราให้ก้าวเดินไปในทางที่ดีทำตามพ่อที่ทำนั่นคือทำวันนี้ให้ดีไม่เคยคิดท้อแท้เพราะทางยังมีจะเดินตามทางนั้นรอยเท้าของพ่อสอนไว้ด้วยมือและใจของเราไม่ใช่เพื่อใครก็พวกเราและบ้านเราเ
เอาละค่ะสำหรับช่วงต่อไปนะคะขอเชิญรับฟังสารคดีเทิดพระเกียรติชุด9คำพ่อสอนโดยจะเล่าเรื่องราวของความเป็นจริงในการดำเนินชีวิตและการทำงานของคนในหลายสาขาอาชีพหลากสถานะทั้งชาวนาชาวไร่ข้าราชการครูและวันนี้เราจะมาเผยแพร่และนำเสนอในคำสอนของพ่อในเรื่องคนเราจะต้องรับและจะต้องให้โดยพานุพงษ์ลาภเสถียรอดีตนักเรียนโรงเรียนศิรัตดาที่มาเป็นอาสาสมัครกู้ชีพออกรักษาพยาบาลบนหลังจักรยานโดยไม่หวังผลประโยชน์เมื่อรับสิ่งของได้มากก็จะต้องพยายามให้ในการให้นั้นให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและในชาติทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วยด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้เป็นงานอดิเรกอย่างนึงครับครับคือเป็นงานอดิเรกซะส่วนใหญ่ในชีวิตนะผมชอบทางด้านการของพยาบาลด้วยครับก็เลยอยากจะทำด้านนี้มากกว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นอาสาสมัครโดยทั่วไปนะครับก็จะต้องหาซื้อเองพวกเวชภัณฑ์ยาผ้าก๊อซยาหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆต้องซื้อเองทั้งหมดในส่วนนี้ก็จะแบ่งมาจากเงินค่าขนมได้รับจากทางบ้านเนี่ย 5,000 บาทครึ่งนึงเอาไปเป็นค่าเวชภัณฑ์อีกครึ่งก็ไว้ใช้ส่วนตัวที่ว่าในส่วนของผมนี่ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนจิรดาในส่วนของอุปกรณ์ทำให้มีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นแล้วก็ต้องทำให้เต็มที่ครับทำให้เป็นหน้าที่แต่ไม่ใช่หน้าที่ผลตอบแทนในรูปของเงินคงไม่มีแต่ว่าในอาจจะในส่วนของความสุขที่ได้ช่วยเหลือคนเจ็บแล้วก็ความภูมิใจที่ได้ทำงานนี้คือทางโรงเรียนแล้วก็ทางที่บ้านสอนมาตลอดว่าไม่จำเป็นที่ต้องเป็นคนเก่งของที่บ้านและของโรงเรียนแต่จำเป็นที่ต้องเป็นคนดีของสังคมหลังจากได้ฟังเรื่องราวดีๆกันไปพอสมควรแล้วนะคะเรามาพักฟังเพลงกันดีกว่าค่ะเพลงตามรอยพระราชาเป็นบทเพลงที่จัดทำขึ้นในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษา5ธันวาคม2554เพื่อแสดงความจงรักภักดีบทเพลงนี้ขับร้องโดยเบิร์ตธงชัยแมคอินไตและคณะประสานเสียงเด็กทรงห่วงใยคนที่เขาอยู่ห่างไกลทำไมพระราชาถึงมีเหงื่อไหลท่านทุ่มเทแรงกายทรงงานมาหลายปีทำไมพระราชาถือแผนที่เอาไว้ท่านอยากจะทรงเห็นเมืองไทยได้ทุกเพราะอะไรพระราชาถึงต้องทำแบบนี้ท่านอยากให้เรามีชีวิตที่เป็นสุขท่านทรงเหนื่อยทรงทำเพื่อเราเรื่อยมาถึงเวลาทำให้ท่านสุขใจร่วมกันสร้างความดีใจและกายก้าวตามรอยบาทองค์พระราชาเพราะอะไรพระราชาถึง
ำบากเพื่อทำให้พวกเราสบายทำไมทุกๆบ้านจึงมีรูทันติดไว้เป็นหลักคอยเตือนใจให้เราทำความดีฉันไม่เคยหยุดพักเพราะรักเราหนักหนาหนูอยากจะเป็นเด็กดีของพระราชาต้องตั้งใจศึกษาขยันและพอเพียงท่านทรงเหนื่อยทรงทำเพื่อเราเรื่อยมาถึงเวลาทำให้ท่านสุขใจร่วมกันสร้างความดีด้วยใจและกายก้าวตามรอยบาทองค์พระราชาจากวันสักหมื่นปีต้นไม้ที่พ่อปลูกต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่บวกกันเป็นดินเดียวให้พ่อได้สุขใจไม่ต้องเหนื่อยเกินไปอย่างที่แล้วมาท่องคำว่าเพียงและพอจากหัวใจเป็นลูกที่ดีของพ่อด้วยความรักด้วยภักดีตลอดไปจากวันนี้สักหมื่นปีต้นไม้ที่พ่อปลูกต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่กันเป็นดินเดียวให้พอได้สุขใจไม่ต้องเหนื่อยเกินไปอย่างที่แล้วมาท่องคำว่าเพียงและพอจากหัวใจด้วยความรักด้วยพักดีตลอดไปก้าวตามรอยบาทองค์พระราชาก้าวตามรอยบาทองค์พระราชาท่องคำว่าเพียงและพอจากหัวใจเป็นลูกที่ดีของพ่อค่ะก่อนจากกันปุ๊กก้าก็ขออัญเชิญพระราชดำรัสของพ่อหลวงมาฝากกันเช่นเคยนะคะความรู้ประโยชน์แท้จริงของสิ่งทั้งหลายเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องปลูกฝังให้อย่างลึกในตัวเด็กเด็กจะได้เติบโตเป็นคนฉลาดเที่ยงตรงและสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ที่พึงประสงค์ให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้แน่นอนมีประสิทธิภาพพระบรมราโชวาทพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปีพุทธศักราช2532ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะธิดาก็ขอปิดช่วงรายการในหลวงในดวงใจด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนที่พิษณุโลกนี้ก็มีน้ำไหลลงมาจากข้างอีกสายหนึ่งคลายน้อยซึ่งจะต้องทำ
อันนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยซึ่งจะต้องทำเพื่อเก็บกักน้ำที่มาจากอำเภอชาติประการอาจมีคนคัดค้านว่าทำทำไมเขื่อนพวกนี้แล้วว่ามีประโยชน์อะไรก็เห็นแล้วประโยชน์ของเขื่อนใหญ่เขื่อนนี้ที่นี่จะท่วมยิ่งกว่าส่วนในท่วมเพียงแค่นี้จะท่วมทั้งหมดพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรัตดาพระราชวังดุสิตวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2538ค่ะแล้ววันนี้ปุกก้าและธิดาต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเมื่อ10ชาติรวมเป็นหนึ่งในนามประชาคมอาเซียนกับเสถียรภาพความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพร้อมศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าการพัฒนาทางด้านสังคมและวัฒนธรรม1มกราคม2558คุณพร้อมแล้วหรือยังกับการเป็นประชาคมอาเซียนรักพ่อรักพ่อเรารักพ่อรักพ่อภาคปฏิบัติเด่นชัดไม่ต้องรีรอพวกเราจะทำเพื่อพ่อก็เรารักพ่อของเราพ่อเราคือพระเจ้าอยู่หัวเรารวมตัวกันเพื่อแบ่งเบาพ่อเหนื่อยจะได้บรรเทาให้พ่อเรายิ้มได้อยากเห็นรอยยิ้มของพ่ออยากเห็นพ่อเราสดใสเป็นมิ่งขวัญเป็นกำลังใจได้พร้อมไทยหัวใจพักดีอย่าท้อแท้ถ้ามีปัญหาใช้ปัญญาสร้างสารร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีเราจะทำดีเพื่อพ่อพร้อมกันประกาศศักดิ์ศรีเราจะทำดีเพื่อพ่ออ้าวทิกมีไม่เจอกันนานเดี๋ยวนี้หน้าตาสดใสสบายอกสบายใจอะไรมาล่ะโอ้ยไม่มีอะไรมากหรอกก็ตั้งแต่ฉันหันมาใช้เศรษฐกิจแบบพอเพียงชีวิตของฉันก็ดีขึ้นไม่มีหนี้สินกินอยู่ก็ตามกำลังก็เลยสบายอย่างที่เห็นนี่แหละดีจังฉันจะลองทำดูบ้างจะได้สบายอย่างทิกมีนี่ล่ะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเมื่อวานนี้แม่ของผมสอนไว้ว่าอย่าเอากระเป๋าเงินใส่ไว้ในกระเป๋าหลังของกางเกงซึ่งผู้ชายส่วนมากนิยมทำกันแบบนี้พอเวลานั่งเราจะทับกระเป๋าเงินไปด้วยแม่ขยายความต่อไปว่าไม่อยากให้นั่งทับกระเป๋าเงินก็เพราะในกระเป๋าเงินอาจมีธนบัตรอยู่และบนธนบัตรแต่ละใบล้วนมีรูปของในหลวงซึ่งมีค่ามากกว่าตัวเลขบนธนบัตรมากนักจากน้องคำนับเออ
ันที่ห้าท่านวางผ้ารำลึกด้วยสำนึกในพระคุณให้อุ่นเสียพ่อตรากรำทำทุกอย่างสร้างธานีเพื่อลูกไทยเรานี้สุขสบายพ่อดันดนเสด็จถึงแดนกันดารพ่อต้องการรู้ปัญหาว่าชะไหนทุกยังฝืนยืนหยัดขจัดภัยทุกถิ่นเขตประเทศไทยได้ร่มเย็นวันที่ห้าธันวาของทุกปีลูกไทยนี้ต่างพร้อมใจดังที่เห็นแม้ปัญหาจะท้าโถมสุดรำเค็ญลูกไทยเน้นกตัญญูสุดหัวใจเนื่องวาระครบ84พรรษาวันมิ่งมหามงคลที่ยิ่งใหญ่ไทยรวมถวายพระพรกันทั่วไทยพระทรงชัยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุเวทผู้ระหงผมอยากให้นายหลวงหายป่วยเร็วๆครับด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสิงหาวงเล็กส่งเสริมเติมคุณค่าไม่ต้องซื้อหาให้มันเสียสัก
ได้หาก็ง่ายไม่อาทรไม่เดือดร้อนเมื่อจะนำทำนักทำยาคนมีน้ำยาคนมีน้ำยาคนมีน้ำยาเร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 าคนมีน้ำยาเราคนมีน้ำยาชื่อบทกวีบทเพลงของครูซันผมได้นำบทเพลงชื่อบทเพลงของครูซันนำมารวมแต่งเป็นกวีตะวันล้าผ่านทางดอยเจ้าหนูน้อยไม้กระพงชื่อแจ้วแว่วเสียงหลงใจปดปงที่ริมเมยแสงเทียนเล่มสุดท้ายคงความหมายลูกแม่เอ๋ยหมื่นพันไมล์รอยทางเอ่ยคนที่เคยร่วมฝ่าฟันอุ้งผางอุ้งไพรแอวบ้านอ้ายณเธอฉันขี่ลอซูดอยผาชัน
ขึ้นตะวันผ้าห่มใจมีเพื่อนคือดอกเสี้ยวให้แลเหลียวยามห่างไกลลูกพญาตากยิ่งใหญ่ภาพสุดท้ายภาพของหนูครูน้อยนิดผู้นี้คือคนดีคือคุณครูบอกรักยามเขาอยู่บอกให้รู้ยามจากลาแต่เธอณผีเสื้อใจที่เหลือปรารถนานักสู้ภูดอยมาก่อนจากลาเขาสร้างธรรมคนร้ายคนใจร้ายลูกผู้ชายที่ต้อยต่ำข้ามาจากดินดำเทียนสองนำในใจคนโชเฟอร์ส่งคุณหมอเดินทางต่อปุถุชนบนโลกที่สับสนร้อยวังวนบนทางไกลความหวังคือความหวังเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ห่วงเธอณห่วงใครนักทำนายสายสัมพันธ์ชีวิตขีดเส้นเขียนร้อยบทเรียนใต้เงาจันทร์คืนฟ้าไร้ตะวันเธอกับฉันจงก้าวไปสายใจเพื่อเด็กน้อยจงเรียงร้อยให้ยิ่งใหญ่แม้ใครพุทธจากไกลตามเขาไปรอยตะวันยมมาทูตลิขิตเส้นตะวันเด่นคนครูสันราชินีพระจันทร์รับตะวันยามลับลาก่อนจากฝากสายฝนให้ชำชนปนน้ำตาเจ้าหญิงไดอาน่าแตงโมจ๋าเจ้าร้องเพลงสายน้ำกับความรักมาทายทักเพื่อบรรเลงกล่อมใจของตนเองในบทเพลงของครูสันกล่อมใจของตนเองในบทเพลงของครูสันจากอดีตสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่หลอมรวมใจคนไทยมาเนิ่นนานถึงมีความแตกต่างทางความคิดแต่ไทยยังคงเป็นไทยอย่าให้ความแตกต่างสร้างความแตกแยกนำสังคมไทยกลับคืนสู่ความสงบด้วยพลังแห่งความสามัคคีสิ่งที่รู้ได้
ด้วยการกระทำน้ำใจของพ่อมากมายขนาดไหนไม่อาจวัดได้กว้างใหญ่ยิ่งกว่าฟ้าอยู่ใกล้ชิดกับลูกทุกวันผูกพันใจพวกเราทุกคนพ่อคือกำลังใจคือจักรวาลที่เราอาศัยที่เป็นคนดีวันนี้ได้ก็เพราะพ่อคือตัวอย่างที่ดีของเราพ่อคือกำลังใจคือจักรวาลที่เราอาศัยที่เป็นคนดีวันนี้ได้ก็เพราะพ่อคือตัวอย่างที่ดีของลูการดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมมนุษย์พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านผู้ฟังครับรายการรักพ่อต้องขอขอบคุณห้องบันทึกเสียงสิงหาจังหวัดจันทบุรีที่ให้ความอนุเคราะห์ในการบันทึกเสียงและขอขอบคุณกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติที่ร่วมทำกิจกรรมต่างๆเพื่อพ่อหลวงของเราเราต้องร่วมกันประสานใจคือรวมพลังสร้างชุมชนเราทุกคนร่วมประสานมีสุขมีทุกข์เราช่วยกันสร้างความสัมพันธ์ด้วยศรัทธานี่คือสัญญาด้วยใจท่านผู้ฟังครับรายการรักพ่อต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการรักพ่อมาเป็นประจำรายการของเราได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการขอให้ท่านผู้ฟังสุขภาพดีมีเงินใช้คิดดีมีแต่กำไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับอิงพบกับรายการรักพ่อทุกวันที่นี่คลื่นแห่งมิตรภาพ FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์ 11 นาฬิกาคงพระผู้มีพระองค์เราเถิดไว้เหนือกล้าทรงห่วงใยเรา